อมรินทร์ทีวีเกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเอง Born to be awesome East Cola ได้เวลาประกาศผลว่าใครจะเป็น34คนสุดท้ายที่ผ่านเข้าสู่รอบ Reality Challenge ท่ามกลางบุคคลที่มีความฝันพันกว่าคนแต่34คนนี้จะได้เข้าใกล้ความฝันมากที่สุดแล้วถ้าเกิดผมได้รับโอกาสมาผมจะทำอย่างเต็มที่ที่สุดครับใครจะเป็นคลื่นลูกใหม่ที่จะมีสิทธิ์คว้าโอกาสทำงานจริงทั้ง3ด้านเป็นโอกาสใหม่ๆที่แอนจะแบบได้ทำบ้างเลยการออกจากเซฟโซนครั้งสำคัญของชีวิตเลยเชียร์ไม่ถูกนะเอาจริงเราอยากจะทำอะไรบางอย่างทิ้งไว้บนโลกใบนี้ติดตามชมกันให้ดีใน The Real Next Gen Amarin Next Gen Presented by East Cola กลับมาพบกับรายการ The Real Next Gen Amarin Next Gen Presented by East Cola กับการประกาศผลผู้เข้ารอบ34คนสุดท้ายในทั้ง3ด้านคือผู้ประกาศข่าวต่อไปนะครับมีข่าวด่วนเข้ามานะครับจระเข้หลุดจากฟาร์ม10ตัวนะครับพิธีกรตีอ้วนชวนหิวครับขอบคุณครับมือด้วยครับผมโอ้โหสวัสดีครับคุณตีอ้วนสวัสดีครับพี่และนักแสดงจ้าถึงกูขายก็ลูกมึงนั่นแหละที่ซื้อกูวันนี้เป็นคิวประกาศผลของผู้ผ่านเข้ารอบ34คนสุดท้ายในหมวดพิธีกรซึ่งยังเหลือที่นั่งอีกเพียง6ที่เท่านั้นโดยผู้ที่ผ่านเข้ารอบไปก่อนหน้านี้คือ9ทุกคนครับแจ็คพอตแตกแล้ว10ล้านบาทยินดีกับคุณจอยด้วยคาโมไมล์คุณผู้ชมเนื้อมันมีความแบบ juicy อ่ะนึกออกปะขวัญทำควางูไม่พ้นคอแอะติดอยู่นี่ stop สวัสดีครับวันนี้อยู่กับรายการจับแพะชนแกซีเจมยินดีต้อนรับเข้าสู่กระต่ายตื่นตูมบายโมโต GP ครับและแอนและตอนนี้นะคะอาหารก็อยู่เต็มโต๊ะไปหมดแล้วค่ะมาลุ้นกันต่อว่าอีก6คนที่จะผ่านเข้าไปในรอบ Reality Challenge จะมีใครกันบ้างไปชมกันเลยครับคนแรกในวันนี้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจากคณะกรรมการในหมวดพิธีกรก็คือคุณบีบีสาวสวยสุดมั่นไปชมความสามารถในการเป็นพิธีกรของเธอกันเลยครับสวัสดีค่ะชื่อบีบีพนภัทรพลอยปริชาติค่ะเป็นท็อปทเวลค่ะนางสาวไทยปี2022ค่ะแล้วก็ในส่วนของถัดมาพอหลังจากที่บีเติบโตขึ้นบีก็ชอบการเป็นพิธีกรนะคะหรือว่าการเป็นผู้ประกาศข่าวค่ะน่ารักอ่ะน้องพี่สวยนะเราได้รายการอะไรครับรายการจานเด็ดตะโกนโอเคจานเด็ดบ้าตะโกนอ่ะพอเราเข้าไปในห้องเย็นตอนแรกก็เกรงนะมันเย็นเจี๊ยบอะเหมือนห้องดำห้องเย็นห้องเชือดพร้อมไหมครับค่ะห้าสี่สามสองสวัสดีค่ะกลับเข้ามาพบกับรายการนะคะจานเด็ดต้องตะโกนบอกเลยนะรายการของเรานะคะมีทุกวันจันทร์และวันอังคารค่ะเวลา 18:20 นะคะจานไหนเด็ดจานไหนดีเราจะตะโกนว่าอร่อยมากโอ้โหบอกเลยนะวันนี้ค่ะบีได้พาไปในส่วนของร้านอาหารที่เจ้าเด็ดเจ้าดังใครผ่านไปเพชรบุรีนะคะบอกเลยว่าไม่ควรพลาดค่ะกับร้านนะคะป่าตองของเรานะคะอะไรจะอร่อยบ้างนั้นนะเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยค่ะโอ้โหเป็นไงกันบ้างคะกับ2จานแรกของเรานะคะ2จานแรกยังอร่อยขนาดนี้และมาถึงกับอีก1เมนูของเราค่ะนั่นก็คือเมนูไฮไลท์นะคะซึ่งเป็นเมนูที่บอกเลยนะว่าใครมาที่นี่ไม่ควรพลาดค่ะกับเมนูผัดเผ็ดกระเพาะนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยนะคะหนูชอบจังเลยไม่รู้พี่เชียร์คิดตรงหรือเปล่าส่วนตัวชอบเสียงสวัสดีค่ะกลับเข้ามาพบกับรายการก่อร่างสร้างตัวนะคะเป็นรายการที่จะพาทุกคนนะคะไปเจาะลึกเบื้องหลังที่จะพาทุกคนนะคะไปดูว่าบ้านหลังนี้ของเขาเนี่ยจะสวยงามแบบที่ทุกคนเห็นนี้มันมาได้อย่างไรและมีวัสดุอะไรบ้างที่ต้องใช้เดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะโอเคครับรายการต่อไปครับรายการชื่อว่ากระเป๋าหนักสวัสดีค่ะเรากลับ
ับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับบีบีพรณภัทรพลอยปริชาติค่ะกับรายการกระเป๋าหนักบอกเลยนะคะว่ากระเป๋าไม่หนักนะคะเราไม่เปค่ะถ้าถามว่าตอนที่บีเข้าไปแคสเป็นพิธีกรนะคะคือเป็นบททดสอบไหนที่ท้าทายบีที่สุดต้องบอกว่าเอาจริงนะทุกบทเลยโอเคครับแล้วก็ต่อไปครับกงกรรมกงเกวียนบอกเลยนะคะรายการของเรานะคะจะพาทุกท่านนะคะมารู้จักในส่วนของธรรมะว่ามีอะไรเนี่ยคติอะไรที่จะทำให้ทุกคนนะคะได้ชื่นชอบแล้วก็นำไปใช้ปรับใช้กับชีวิตบ้างเดี๋ยวเราไปที่รายการของเรากันเลยค่ะรายการอดมื้อกินมื้อทำอะไรดีสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการอดมื้อกินมื้อบอกเลยนะรายการนี้นะคะมีแต่ของอร่อยแต่ที่บอกเลยว่าไม่อร่อยนั้นจะได้อย่างไรไม่อร่อยนั่นคือคนเรานะคะเราต้องกินให้หมดนะถ้าเรากินไม่หมดก็จะเสียดายของคือผมว่าเขาบริหารเสน่ห์ได้ดีท่านคะท่านส่งแบบบทอิมพอไวท์มาแบบหนึ่งรายการก็แล้ว2รายการก็แล้ว3รายการก็แล้ว4 5 6คือเยอะมากมันสนุกตรงนั้นแหละทุกคนคือมันท้าทายมากแล้วก็สนุกแฮปปี้มีอะไรอยากบอกไหมครับบอกที่บ้านบอกคนดูฝากบอกครอบครัวก่อนละกันค่ะขอบคุณนะคะที่ทำให้เราเป็นเราในทุกวันนี้แล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่ได้เจอที่สอนประสบการณ์ต่างๆมากมายแล้วก็ขอบคุณรายการค่ะเดลิเวอรี่เจนอมรินทร์เจนนะคะที่สร้างโอกาสให้กับเรานะคะ3รายการที่เขาออกเมื่อกี้หนูเห็นถึงความแตกต่างนะพี่พอเขาไปรายการธรรมะเขาก็จะมีเสียงที่สงบร่มรื่นร่มเย็นแต่ว่าใดๆคือพิธีกรคือ first impression มันต้องแบบอยากดูอ่ะอันนี้หนูอยากดูจริงๆผมชอบเวลาเขาพูดไม่มีสคริปต์อ่ะเขาดูมันหน้าตาแววตาเขาแบบลุกโชนขึ้นมาทันทีเขาเก่งอะค่ะเขาเก่งอยู่แล้วเสน่ห์มีอยู่แล้วเสียงสว่างน่ารักสดใสขอแสดงความยินดีกับคุณบีบีที่ได้ผ่านเข้ารอบเป็น34คนสุดท้ายด้วยนะครับคือตอนโทรมาเนี่ยเป็นเบอร์แปลกๆใช่ไหมคะแต่เราก็จะรับดีไหมแต่ก็ลุ้นอยู่ว่าจะใช่หรือเปล่าก็พอรับปุ๊บก็คืออ๋อค่ะพี่ได้ค่ะว่างค่ะวันไหนคือว่างหมดค่ะจ้างช่างหน้าช่างผมรอแล้วค่ะอะไรแบบนี้เลยคุณต่อไปคุณลีวายผู้ที่มีประสบการณ์แน่นลงสนามจริงมาแล้วอย่างโชคโชนเพราะมีอาชีพเป็นผู้สื่อข่าวและเสน่ห์ที่โดดเด่นของเขาก็คือการร้องหมอลำซึ่งเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นทางภาคอีสานที่เขาภูมิใจครับสวัสดีครับลีวายครับนครินทร์โคตรศรีครับตอนนี้อายุ24ปีครับเป็นผู้สื่อข่าวอมรินทร์ทีวีครับผมก็อีกหนึ่งความสามารถที่ผมอยากนำเสนอมากที่สุดนั่นก็คือความเป็นวัฒนธรรมบ้านเกิดของผมใครจะบอกว่าผมเชยก็ตามผมไม่สนใจนี่คือเอกลักษณ์ของผมที่ผมอยากจะนำเสนอยินคำวอนสอนโอแต่ว่าเฮาหัวโตปานฟ้าพาเอาอังบัดเหลียวเบิ่งพิมพ์พรนางปานทีวีพี่บอกกาไปหาเจ้ายะตาวอนเฮ้ยผู้ชายคนนี้น่าสนใจถ้าเกิดว่าฟังเสียงนี่ในฐานะคนที่มีเจ้าของค่ายเพลงเอาเข้าค่ายเลยได้ป่ะถ้าเสียงผ่านเสียงผ่านคือสกิลได้แต่ดิชอบลุกได้ไงเพราะว่าเขาจัดการร่างกายตัวเองได้อยู่แล้วเขาเป็นผู้สื่อข่าวอยู่แล้วแต่แค่ว่าเสน่ห์พอไหมกับการจะเป็นพี่พอไหมคะพี่วิลลี่คือพอได้นะถ้าเกิดว่าเขาหาทางของเขาเจอน่าสนใจมากน้องรีวายจะพรีเซนต์ออกมาเป็นยังไงต้องชมค่ะเดี๋ยวอิมพอไว้รายการที่เราอยากทำและอยากให้เป็นชื่อรายการของเราเลยโอเคสวัสดีครับคุณผู้ชมครับรีเช็คสัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมมาเช็คอินกันที่หมู่บ้านวังรีครับผมอำเภอนครนายกจังหวัดนครนายกครับวันนี้เราพาคุณผู้ชมนั้นมาเช็คอินที่หมู่บ้านลาเวียงเขาบอกว่าหมู่บ้านนี้มีของเด็ดอยู่สองอย่างครับคุณผู้ชมอย่างแรกเป็นดอกไม้ฮะดอกไม้นี้กินได้ด้วยเป็นสมุนไพรได้ด้วยจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามอีกหนึ่งสิ่งครับเขาบอกว่าเป็นปูไม่สามารถหากันได้ง่ายๆตามช่วงระยะเวลาเราต้องมีการขอขมากันก่อนนะครับขอขมาอะไรเดี๋ยววันนี้เราจะพาคุณผู้ชมนั้นไปรู้จักบ้านวังรีให้มากยิ่งขึ้นแต่ก่อนนี้ผมพาคุณผู้ชมไปพบพ่อใหญ่ของเราก่อนนะครับสวัสดีครับพ่อใหญ่ครับอันนี้เป็นพ่อใหญ่ของเรานะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านที่อยู่หมู่บ้านวังดีของเราเดี๋ยววันนี้พ่อใหญ่เนี่ยจะพาเราไปขอขมาเจ้าที่เจ้าทางก่อนที่จะไปเก็บปูกันนะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะเป็นยังไงนั้นไปดูครับเดี๋ยวผมก็ขออนุญาตถอดเสื้อผ้าก่อนเปลี่ยนชุดเป็นชุดพื้นเมืองของเขาก่อนนะเพื่อให้กลมกลืนและเข้ากับสถานการณ์พื้นที่ของเขาปักคุณผู้ชมไปกันเลย
โอเคครับผมผมคิดไว้เลยว่าผมอยากเป็นพิธีกรในลักษณะแบบนี้อะไรเงี้ยพี่ๆก็ดึงศักยภาพผมมาเต็มที่พี่ว่าคือพอเขาบอกว่าเป็นพิธีกรค่ะคนส่วนใหญ่จะมองว่ามันเป็นรายการอย่างนี้นั่งคุยนั่งทอล์กเป็นรายการใหญ่แบบรายการเนี้ยแต่จริงๆแล้วพิธีกรมันอาจจะมีพิธีกรที่ไปพาเที่ยวพาเช็คอินพาอันนี้คาแรคเตอร์เขาเลยผมว่าเขาหาตัวเองเจอแล้วเพียงแค่ว่าอย่าไปคิดว่าเขาจะทำรายการแบบโอ้โหใส่สูทนั่งคุยซีเรียสประเด็นหนักๆไม่ใช่แล้วอันนี้พาเที่ยวสำหรับเจนนี่ว่าสดใสพลังล้นเหลือให้ทำอะไรก็ทำได้ก็ผ่านเข้ารอบเรียบร้อยแล้วนะครับก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับวันนี้ยังมีเหมือนเดิมผ่านไปแล้ว2คนที่เข้ารอบในหมวดพิธีกรในวันนี้ซึ่งทั้ง2คนมีทั้งสกิลและเสน่ห์ไม่ธรรมดาจริงๆครับช่วงหน้ามาลุ้นกันต่อว่าจะใช่คนที่คุณเชียร์อยู่หรือเปล่าเอสโคล่าสูตรใหม่ Born to be awesome ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ34คนสุดท้ายในหมวดพิธีกรตอนนี้เราประกาศให้ทราบไปแล้วทั้งหมด8คนและจะเหลือพื้นที่เพียง4ที่เท่านั้นสำหรับคนที่ผ่านเข้ารอบต่อไปเป็นคนที่9ก็คืออินคัมหนุ่มอารมณ์ดีเอเนอร์จี้เกินร้อยขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Real Nexus Amarin Next Gen ครับผมตบมือและผู้ชนะได้แก่ผมครับนี่เอ้ายังไม่ได้แข่งเลยชนะแล้วโอ้ยเอาสินะฮะผู้เล่นครับผู้เล่นครับและวันนี้เขาก็คือ1ใน12คนในหมวดพิธีกรไปดูผลงานของเขากันครับสวัสดีครับชื่อภาทิตวิวัฒน์ปนสกุลนะครับชื่อเล่นชื่ออินคัมนะครับก็เรียนจบนะฮะจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะครับเอกการแสดงแล้วก็กำกับการแสดงนะฮะปัจจุบันก็ทำงานเป็นผู้ประกาศข่าวนะครับอยู่ในช่อง YouTube นะฮะช่อง1ก็ตอนแรกที่วันนี้มาแคสติ้งเป็นพิธีกรใช่มั้ยครับเพราะว่ารู้สึกว่าเราอยากจะลองขยายพื้นที่ความรู้ของเรานะฮะมาขยับขยายมาทำพิธีกรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็สร้างตัวตนสมมุติขึ้นมาข้างๆหันไปคุยกับเขานู่นนี่ได้เลยนะครับผมได้เลยครับโอเคถ้าพร้อมแล้ว5 4 3 2สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการอัตลักษณ์นะครับอยู่กับผมภาทิตวิวัฒน์มนัสกุลนะฮะและแน่นอนครับรายการดีๆแบบนี้ก็มีแขกรับเชิญที่น่าสนใจในทุกวันอย่างแน่นอนนะฮะและแขกรับเชิญสุดพิเศษในวันนี้ของเรานะครับต้องบอกได้เลยว่าเรื่องราวของเธอเนี่ยน่าทึ่งมากๆนะฮะและก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยทั่วทั้งประเทศจริงๆขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณวิวเลยครับผมว้าวเอนเนอร์จีนะสวัสดีครับคุณวิวครับสวัสดีนะฮะโอ้โหเป็นไงบ้างครับคุณวิวหลังจากที่ไปประกวดนางงามเป็นยังไงบ้างฮะโอ้สบายดีใช่ไหมเลิศเลยใช่ไหมฮะโอ้โหต้องบอกได้เลยว่าคุณวิวนี่โชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีได้สุดยอดจริงๆเลยนะคนทำงานที่เอนเนอร์จีเยอะแบบนี้คือเขาตั้งใจจริงๆค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการอดมื้อกินมื้อครับผมขอเสียงปรบมือด้วยครับโอ้โหนะฮะแล้ววันนี้นะครับรายการอดมื้อกินมื้อนะฮะก็มีแขกรับเชิญสุดพิเศษมาร่วมในรายการเราอีกเช่นเคยนะฮะและแน่นอนฮะรายการอดมื้อกินมื้อนั้นจะเป็นเรียลลิตี้ในการติดตามชีวิตของแขกรับเชิญนะฮะว่าวันนี้เขากินอะไรนะฮะแล้วพรุ่งนี้เขาจะอดอะไรแล้วอีกวันนึงเนี่ยเขาจะกินอะไรนะฮะตามติดชีวิตการกินของแขกรับเชิญเลยนะและแขกรับเชิญวันนี้นะฮะนั่นก็คือตีอ้วนชวนหิวครับขอบคุณมือด้วยครับผมโอ้โหสวัสดีครับคุณตีอ้วนสวัสดีครับพี่น่ารักจริงๆเก่งแต่ว่ายังอ่อนน้อมถ่อมตัวเนาะแต่จริงเป็นคนเก่งแล้วแหละเก่งค่ะสำหรับหนูพูดสั้นๆเลยค่ะว่าเก่งแล้วก็ใช้งานได้ค่ะแล้วก็นิสัยน่ารักดูออกเลยแล้วก็สดใสอะเอเนอร์จี้เยอะแบบนี้หนูชอบทรงแบบนี้จ้ำม่ำแบบนี้เนี่ยคาแรคเตอร์อันเนี้ยมันค่อนข้างหายไปจากเป็นพิธีกรเยอะเหมือนกันนะค่ะจริงล่าสุดก็ปากกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยดูแบบทรงแบบเจ้าเนื้อหน่อยจ้ำม่ำหน่อยอะไรอย่างเงี้ยผมว่าคนนี้มีคาแรคเตอร์ที่เป็นพิธีกรได้แล้วความสนุกสนานแล้วก็สิ่งที่เขาแสดงออกมามันทำให้เรามีความสุขนะแต่ทั้งหมดคือพี่เขาเก่งมีเสน่ห์อยู่แล้วภาษากาย energy ถือว่าใช้งานได้หลากหลายแน่ๆนะคะน่าสนใจมากกำลังนั่งกินกาแฟอยู่กับพี่ก็แบบเราเหรอเรา34เหรอเฮ้ย
1ใน34แล้วโอ๊ยแค่นี้พอแล้วดีใจแล้วปรับปลื้มครับแค่นี้ก็ปรับปลื้มเลยครับผมและคนต่อไปที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจากคณะกรรมการเธอคือคุณไข่มุกดีเจสาวสวยที่ส่งเสียงใสๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังบอกเลยว่าเธอไม่ได้มีดีแค่หน้าตาจริงๆครับช่วงนี้ไปชมความสามารถของเธอกันเลยก่อนหน้านี้ก็คือทำมาหลายอย่างมากๆเลยค่ะมีแบบพนักงานประจำมีเป็นเอเจนซี่บ้างมีเป็นอินฟลูเอนเซอร์บ้างรวมถึงล่าสุดก็คือไปเป็นดีเจค่ะอยู่คลื่นวิทยุนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะไข่มุกนะคะยินดีต้อนรับสู่รายการท็อปฮิตติดชาร์ตนั่นเองทุกวันอาทิตย์เย็นๆแบบนี้เรามาเจอกันแน่นอนค่ะรายการท็อปฮิตติดชาร์ตของเรานะคะเป็นรายการที่จะมาอัปเดตเพลงฮิตติดหูคนไทยมากที่สุดในสัปดาห์นี้นั่นเองค่ะเมื่อกี้ก็คือเป็นตัวตน 100% เลยค่ะไม่มีอะไรแบบแอบแฝงไม่มีความโปรแต่อย่างใดก็คือมีแต่ตัวตน 100% เลยค่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวจะทำการเทสพิธีกรพร้อมนะครับ5 4 3 2สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการตับไตไส้พุงค่ะเป็นรายการที่ตอบโจทย์สำหรับคนที่รักสุขภาพค่ะเพราะว่ารายการของเรามีทีมแพทย์และก็พยาบาลผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพอินโฟไว้ทางนี้เลยไปทางนี้ตับไตไส้พุงใครที่มีคำถามเกี่ยวกับอะไรส่งข้อความกันเข้ามาค่ะเดี๋ยวเราจะเลือกคำถามเพื่อให้ทีมแพทย์ของเราให้ข้อมูลกับคุณค่ะโอเครายการต่อไปครับอดมื้อกินมื้ออดมื้อกินมื้อโอเคค่ะโอเคอยากจะเรพรีเซนต์ออกมาเป็นรายการแบบไหน5 4 3 2สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการอดมื้อกินมื้อถ้าเกิดสมมุติว่าคุณรู้สึกว่าตอนนี้คุณเงินในกระเป๋าเนี่ยมันเหลือไม่เยอะพอดูรายการเราเลยค่ะเพราะว่าเราจะลิสต์รายชื่ออาหารและร้านอาหารที่เหมาะกับคุณเหมาะกับคนที่เงินในกระเป๋าเนี่ยมีจำกัดในสิ้นเดือนแบบนี้นะคะต้องติดตามรายการเราเลยกับอดมื้อกินมื้อค่ะก็อินโฟไว้ได้ดีนะพี่ตับไตไส้พุงนี่หนูนึกถึงร้านอาหารละเนาะคือการให้โจทย์ชื่อรายการนี้มากเลยอ่ะเขาคิดไปเรื่อยแล้วก็ดูซิว่าเขาอินโฟไว้เป็นยังไงก็ถือว่าเป็นคนที่มีไหวพริบนะคนที่มีไหวพริบดูมีเสน่ห์ใช่เวลาสื่อสารด้วยความน่ารักสดใสและมีไหวพริบของคุณไข่มุกทำให้เธอได้ยืนเป็น1ใน12ของหมวดพิธีกรตอนแรกนึกว่าแบบคอลเซ็นเตอร์หรือเปล่าเพราะเบอร์ไม่คุ้นไม่มั่นใจว่าติดจริงหรออะไรเงี้ยค่ะก็เลยบอกว่าเย่ประมาณนี้ช่วงหน้ามาชมกันต่อว่าใครจะเป็น2คนสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์ของคณะกรรมการช่วงหน้ามาลุ้นกันครับสนับสนุนกลับมาติดตามการประกาศผลผู้เข้ารอบ34คนสุดท้ายในหมวดพิธีกรกันต่อเลยนะครับผู้ที่ผ่านเข้ารอบต่อไปก็คือคุณโนเกียผู้มากับความสดใสปนเซ็กซี่เล็กๆเสน่ห์ล้นเหลือสวัสดีค่ะโนเกียนะคะเธอคนนี้มีประสบการณ์มากมายทั้งงานพิธีกรงานอินฟลูเอนเซอร์ทำให้คุณโนเกียผ่านเข้ามาเป็น34คนสุดท้ายสวัสดีค่ะโนเกียนะคะโนก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์นางแบบยูทูบเบอร์ทั่วไปค่ะจะบอกว่าตื่นเต้นมากอยากให้จับหัวใจมากๆคือตุกตุกตุกคือกลัวแบบว่าเอ้ยไปอยู่หน้าคณะกรรมการแล้วจะจำไม่ได้จำสคริปต์ไม่ได้สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการที่เด็ดตะลุยเดี่ยวค่ะและตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับโนเกียค่ะซึ่งรายการนี้เนี่ยจะบอกว่าเราเนี่ยจะพาทุกคนไปที่เด็ดเด็ดตะลุยเดี่ยวให้เต็มที่เลยค่ะน่ารักมากเลยอ่ะดูญี่ปุ่นแบบใช่เลยภาพนิ่งนี่คือตุ๊กตาเลยเนาะต่อไปชื่อรายการว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้าจะเป็นแนวไหนดีในใจนี่แบบอะไรว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้าแล้วทำไมฝนมันถึงตกไม่ทั่วฟ้าก็งงอยู่ภายในใจแล้วมีหลายหมื่นล้านคำเลยค่ะ
สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฝนตกไม่ทั่วฟ้าค่ะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูเรื่องที่ชาวบ้านเดือดร้อนกันนะคะว่ามีที่ไหนที่ความเจริญยังไปไม่ถึงตีออกมาได้ว่าความเดือดร้อนของชาวบ้านอะไรงี้เราก็เลยใส่ความเป็นแบบชาวบ้านเดือดร้อนนะเดี๋ยวเราจะไปดูตรงนู้นตรงนี้กันค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไก่งามเพราะขนค่ะแน่นอนนะคะเราจะพาทุกคนเนี่ยไปดูวิธีการแต่งหน้าหรือว่าการเสริมความงามต่างๆค่ะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าสมมติเป็นพิธีกรต้องเลือกร่องรายการดีๆอ่ะผมว่าเสียงเขาเล็กเสียงเขาน้อยเสียงเขาอะไรอย่างเงี้ยผมว่าไอ้นั้นมันต้องเลือกร่องถ้าสมมติจะเป็นพิธีกรนะอมรินทร์คิสส่วนตัวก็รู้จักค่ะเพราะว่าอยู่สุราษฎร์ธานีซึ่งคือหนูก็เคยคิดว่าเอ้ยเมื่อไหร่เขาจะแบบถึงขั้นที่แบบปั้งสักทีเพราะว่าเขาทำหลายอย่างมากเล่น MV เป็น MC นู่นนั่นแล้วหนูชอบคาแรคเตอร์เขาคือหนูแค่มองว่าความพร้อมของเขาอ่ะหนูมองว่ามันต่อยอดได้เยอะเพราะว่าโซเชียลมีเดียเขามีหมดและเขาเข้าถึงเจนใหม่ได้ง่ายเมื่อกี้ยังไก่งามเพราะขนก็น่ารักเลยเหมือนเป็นรายการเขาเลยนะซึ่งจริงๆอมรินทร์ทีวีก็มีออนไลน์เหมือนกันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจตอนที่นอรู้ตัวว่าเขารอบ34คนนี้ก็แบบก็ถือค้างไว้สักพักนึงค่ะก็คือโอ้เข้ารอบแล้วก็ดีใจมากเลยค่ะแล้วก็ตอบตกลงไปและแล้วก็มาถึงคนสุดท้ายที่เข้ารอบในหมวดพิธีกรซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ใช้ความสามารถและคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนมาสร้างความประทับใจให้กับคณะกรรมการของเราก็คือคุณสไปร์เข้ารอบมาเป็น1ใน12ของหมวดพิธีกรสวัสดีค่ะสไปร์สมนศักดิ์วงศ์ค่ะเจ้าหญิงแห่งวงการแฟนมีตติ้งสงสัยใช่ไหมคะว่าอันนี้ฉายาใครอุปโลกเองค่ะคืออยากจะลองขยับตัวเองขึ้นไปอีกก้าวหนึ่งว่าเฮ้ยนอกจากซีรีส์วายการสัมภาษณ์วัยรุ่นเรายังสามารถทำอย่างอื่นได้ไหมอยากชาเลนจ์ตัวเองเลยก้าวเข้ามาสู่เวทีนี้ค่ะถ้าถามว่าเสื้อผ้ามีส่วนไหมในการสร้างความแมนอยู่แล้วค่ะกุศโลบายของสไปคือจะบอกว่าทำได้ไม่ดีไม่เป็นไรแต่เสื้อผ้าเราต้องสวยไปก่อนชีวิตไม่ดีไม่เป็นไรแต่เราต้องแต่งตัวดีไว้ก่อนนี่คืออุดมการณ์แล้วก็คติประจำใจเลยค่ะไหนๆชาวซีคิวขอเสียงหน่อยค่ะมีความสุขทุกท่านนะคะแม่ชาวสีคิ้วมารอกันตั้งแต่บ่ายบอกเลยว่าตอนนี้เราอยู่ด้วยกันที่สีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเป็นไงแม่รวมถึงวันนี้นะคะเรามีการถ่ายทอดสดกันแบบสดจริงๆส่งตรงไปถึงทุกคนในประเทศนี้ที่ดูที่อมรินทร์ทีวีช่อง34ค่ะตื่นเต้นมากค่ะมันคือการกดดันตัวเองแล้วก็เป็นการแบบชาเลนจ์ตัวเองว่าเราจะสามารถแบบข้ามขีดจำกัดของสิ่งที่เราเคยทำได้ไหมขออนุญาตขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะที่ทำให้เกิดงานในครั้งนี้ค่ะเสริมสมองด้วยเสมอกินสม่ำเสมอเพิ่มพลังสมองด้วยผลิตภัณฑ์ตาเสมอค่ะลูวิงนะคะยี่ห้อ BTS MRT BNK KFC 34ลูวิงกว้างวิ่งได้ทั้งครอบครัววันนี้เราอยากจะถามมุมมองค่ะว่าอะไรทำให้เกิดขึ้นและอะไรทำให้เขาถูกตราหน้าว่าคนหลอกลวงเพราะนี่คือรายการคนหิวแสงค่ะอยู่กับเขาแล้วนะคะคุณเอผู้อุปทานว่าตัวเองคือพี่โป้งเชิญค่ะว้าวน่าสนใจน่าสนใจคือสำหรับเชียร์นะชอบตรงที่เขาเอาหมัดเด็ดมาก่อนนะก็คือพื้นที่ที่เขาคุ้นชินงานอีเวนต์แฟนมีตติ้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเมื่อกี้ดิฉันเห็นภาพอมรินทร์ออนทัวร์ค่ะเออเขาทำได้คือน่ะโอ้แล้วพอปรับมาเป็นพิธีกรรูปแบบรายการที่เป็นลักษณะสัมภาษณ์ก็ดูมีการใช้จังหวะที่ต่างออกไปนะส่วนตัวเจนนี่ก็รู้สึกว่าเขาทำหน้าที่พิธีกรภาคสนามได้ดีเมื่อกี้อาจจะมีบางมุมบางจุดที่เขาอาจจะแบบสลับพูดสลับกันบ้างเล็กน้อยแต่ถามว่าพัฒนาได้ไหมได้น่ารักมากๆเลยแต่จริงๆต้องบอกว่า LGBTQ เนี่ยความสามารถประมาณนี้จริงๆความกล้าพูดกล้าทำกล้าแสดงออกอะไรต่างๆเมื่อกี้โดยเฉพาะที่น้องเชียร์บอกผมชอบเสียงหัวเราะเขาใช่เขาจะมันจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาถ้าเขาทำอะไรตอนมีคนโทรมาแล้วบอกว่าเราแบบผ่านเขารอบคิดในใจ
แก๊งคอลเซ็นเตอร์ยังไงก็แก๊งคอลเซ็นเตอร์มันเบอร์แปลกเบอร์แปลกแล้วพี่เขาบอกว่าอ๋อมาจากอมรินทร์แล้วบอกว่าเราชนะเราก็จริงเหรอคะขอบคุณมากค่ะแต่เราตอบอย่างเดียวค่ะได้ค่ะว่างค่ะว่างค่ะยังไม่ดูคิวอะไรนะว่างไว้ก่อนเลยค่ะแล้วก็อัดเสียงแล้วค่อยมานั่งดูว่าอ๋อพี่เขาพูดแบบนี้แบบนี้แบบนี้ตอนนั้นหูดับไปแล้วตอนนี้เราก็ได้ทราบรายชื่อผู้ที่ผ่านเข้ารอบในหมวดพิธีกรครบทั้ง12คนแล้วอย่าลืมตามลุ้นตามเชียร์พวกเขาทั้ง12คนกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการเอสโคลาBorn to be awesome จากพื้นที่34คนตอนนี้ยังเหลืออีก22คนที่มีสิทธิ์ผ่านเข้ารอบต่อไปจะมีใครบ้างต้องติดตามและลุ้นไปพร้อมกันในรายการ The Real Next Gen Amarin Next Gen Presented by Est Cola ติดตามชมได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์5โมงเย็นทาง Amarin TV HDช่อง34อมรินทร์ทีวี